เมนูสุดท้ายของเราเป็นขนมหวานครับผมจะทำพุดดิ้งครับที่อังกฤษเขาจะมีพุดดิ้งอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อ Queen of Pudding นะครับถือว่าเป็นราชินีแห่งพุดดิ้งเลยก็ว่าได้พุดดิ้งตัวนี้มีลักษณะข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นคัสตาร์ดพุดดิ้งที่มีส่วนประกอบของขนมปังนะฮะที่ถูกนำไปป่นเป็นหลักอีกส่วนหนึ่งที่เด่นก็คือแยมที่ทาหน้าพุดดิ้งแล้วก็ตัวเมอแรงที่อยู่ด้านบนวันนี้เราจะทำควีนพุดดิ้งในรูปแบบโมเดิร์นคลาสสิกโดยการใส่ส่วนประกอบของฟิกเข้าไปด้วยครับและเมนูนี้ก็คือฟิกควีนออฟพุดดิ้งครับเดี๋ยวเราจะเอานมนะฮะใส่ลงในหม้อตามด้วยครีมครับใช้จำนวนเท่ากันเลยนะครับ1ถ้วยตวงสำหรับขนมปังที่เราใช้ในสูตรนี้นะครับผมใช้เป็นขนมปังตัดขอบครับเพื่อการง่ายกับการทำงานครับขนมปังตัดขอบตัวนี้นะครับเราสามารถใช้เอาไว้ทำแซนด์วิชในประเภทแบบว่าที่เราไม่ต้องปิ้งขนมปังอะครับแซนด์วิชในลักษณะที่นุ่มๆ นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยครับเวลาที่เอามาทำควีนออฟพุดดิ้งข้อดีก็คือว่าเราสามารถนำทั้งแผ่นเนี่ยครับไปบดสับได้เลยโดยไม่ต้องตัดขอบใดอย่างใดนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราทานขนมปังตัวนี้เรายังได้คุณค่าจากคาร์โบไฮเดรตดีๆด้วยเพราะว่าเขาทำจากแป้งสาลีไม่ฟอกขาว 100% ครับใส่ลงไปในส่วนประกอบของครีมและนมที่เราเตรียมไว้กลิ่นที่ผมใส่วันนี้ผมใส่ถึง2กลิ่นด้วยกันจะใส่กลิ่นวานิลานะครับซึ่งเป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทรคเราใส่ทั้งหมด1ช้อนชาครับแล้วอีกกลิ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นกลิ่นเหล้าลำครับข้อดีของกลิ่นลำก็คือว่าสำหรับบางคนที่ไม่ทานแอลกอฮอล์นะครับหรือกลัวในเรื่องของแอลกอฮอล์เนี่ยครับตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะมีแต่กลิ่นหอมของลำเท่านั้นเองเราใส่ลงไป1ช้อนชาครับแล้วก็ตั้งไฟครับผมลูกฟิกนะครับต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่ติดท็อป10ครับของผลไม้ที่มีแคลเซียมแล้วก็มีไฟเบอร์สูงสุดในโลกนะฮะนอกจากนั้นเขายังมีแร่ธาตุดีๆอีกมากมายเราใช้ลูกฟิกเป็นส่วนประกอบนะครับทั้งหมด120กรัมสูตรนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองแต่ผมจะแยกนะครับส่วนประกอบของไข่แดงออกมาครับแยกออกมาใส่ชามผสมนะครับไข่แดงฟองที่1ฟองที่2แล้วก็ฟองที่3ส่วนประกอบของไข่ขาวเราแยกไว้ก่อนนะครับสำหรับตัวไข่แดงนะฮะให้เราผสมกับน้ำตาลทรายครับตีให้เข้ากันครับลูกฟิกนะฮะซอยเป็นชิ้นเล็กๆครับเรากลับมาดูส่วนผสมของตัวนมเรานะครับเริ่มเดือดแล้วครับผมเขย่านิดนึงนะครับให้ส่วนประกอบเข้ากันดีปิดไฟครับแล้วก็ยกออกจากความร้อนเรานำมาผสมกับส่วนประกอบของไข่ของเรานะครับโดยการที่ว่าค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดนะครับเพื่อไข่จะได้ไม่สุกฮะเสร็จแล้วก็ใส่ได้หมดเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวพุดดิ้งของเรานั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เจ้าตัวลูกฟิกเนี่ยฮะลงไปคนให้กระจายทั่วๆครับวันนี้ผลทำใส่ในจานเสิร์ฟนะครับลักษณะให้ทานกันได้หลายๆคนนะครับเราจะนำเข้าอบเป็นเวลา30นาทีที่180องศาครับไข่ขาวที่เหลือนะครับเราใช้แค่50กรัมครับดูออกมาไว้นะครับตีไข่ขาวครับพอไข่ขาวเริ่มขึ้นฟูนะครับใส่น้ำตาลลงไปทีละนิดครับให้เป็นเมอแรงลักษณะนี้Queen of Pudding จะต้องมีแยมครับผมเราใช้แยมราสเบอร์รี่นะครับยังไม่ต้องปิดไฟนะฮะแยมทาลงบนผิวหน้าครับต้องการเปลี่ยนรสชาติของแยมได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นราสเบอร์รี่คุณผู้ชมจะใส่เป็นแยมผิวส้มจะใส่เป็นสตรอเบอร์รี่อะไรได้หมดเลยก็ใส่เมอแรงลงไปครับผมแล้วก็นำกลับเข้าอบนะครับให้เมอแรงด้านบนเนี่ยมีสีที่สวยงามอีกประมาณ8นาทีครับเ
ครั้งที่2ก็คือว่าแยมเขาก็จะมีลักษณะที่เหนียวขึ้นนะฮะแล้วก็ติดหน้าเนื้อพุดดิ้งดีขึ้นเมอแรงก็จะมีลักษณะคาบสวยทีเดียวครับQueen of Pudding นะครับเราสามารถเสิร์ฟรับประทานอุ่นๆได้เลยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งรูปแบบในสไตล์โมเดิร์นของเมนูคลาสสิกที่ผมนำมาฝากครับ Fig Queen of Pudding ครับเพื่อนๆ YouTube ครับไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe เราเลยครับ